ำรุง131ยอดทนทอง133นะครับ3ไฟหลังนะครับเพชรพนมรุ้งเนี่ยมีชนะคะแนนยอดทนทองเพชรยินดีอคาเดมี่ครับแล้วก็มาแพ้ทางด้านของน้องโอ๋กับย่า5ดาวครับแล้วก็มาชนะคะแนนสิงห์ทองน้อยปอเตลกุลไฟล่าสุดเนี่ยไปแพ้คะแนนเพชรกรกฎวสังประภัยที่สงขลานะครับส่วนทางด้านของยอดทนทองนะครับ3ไฟหลังมีชนะคะแนนเกียรติเพชรส่วนอาหารติดไม้ครับแพ้คะแนนเพชรพนมรุ้งเกียรติหมู่9ครับล่าสุดก็ยังแพ้คะแนนเกียรติเพชรสวนอาหารปีกไม้ก็แพ้มา2ไฟติดเลยครับสำหรับยอดทวนทองเลดเปิดเนี่ยให้เพชรพนมรุ้งต่อ 7-4 เลยครับเคยชนะกันมาครับวันนั้นเนี่ย3ยกยอดทวนทองยังต่ออยู่ครับยก4เพชรพนมรุ้งครับเตะซ้ายร่อนเลยครับราคาเลยพลิกมาครับไฟนี้เลยมีการต่อน้ำหนักกันครับ2ปอนด์131 133ครับเอาละครับคู่นี้เจอกันมาเนี่ยวันนั้นนี่คลิกกันไปคลิกกันมาใช่ครับสนุกดูเดือดเพชรพนมรุ้งในมวยซ้ายครับฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายส่วนทางด้านกางเกงน้ำเงินยอดจนทองในมวยเข่าครับคุณสุดใจปุ่มประโคนครับขึ้นถอดมงคลให้กับทางด้านเพชรพนมรุ้งครับเราถือว่าเป็นหัวหน้าคณะที่ทำมวยได้แข็งแรงแข็งแกร่งนะครับก็ได้ค่ายมวยยอดเยี่ยมของเวทีลุมพินีเมื่อปีที่แล้วด้วยนะครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินครับพี่โบ๊ทครับคุณณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ครับก็ขึ้นถอดมงคลให้กับยอดทนทองครับตอนนี้ค่ายเพชรยินดีอคาเดมี่นะก็ยังไม่เสร็จดีนะครับครับตอนนี้ก็ไปเก็บตัวกันอยู่นวมินไงนวมินนะครับแถวนวมินค่ายสิทธิ์จรูนใช่ไหมใช่ครับก็ของอาจารย์ทองไม่ยินดีครับนะครับมาดูยก3ครับหมดไป2ยกแรกนี่ก็ทางด้านของเพชรพนมรุ้งครับต่อตามคาดเลยครับต่อ 2-1 เลยครับครับก็ถือว่ามีลูกแข็งแรงเลยชนะมาครับนี่ออกแข้งซ้ายยอดทนทองนี่ไม่ต้องบอกครับคนนี้ครับมวยบู๊ครับเดินรัดเอวตีครับท่าทรหดที่เหนือมนุษย์เรียกคนนี้อืดจริงๆนะครับไฟที่แล้วไปพลาดครับหลงเหลี่ยมแข้งของเพชรพนมรุ้งครับพยายามเดินเข้าหาครับยอดทนทองเตะมาได้ครับแต่ไม่เจ็บครับเพชรพนมรุ้งก็หาจังหวะครับยอดทนทองเข้ามาก็ต้องขวางไว้ก่อนตีได้เหมือนกันวางแข้งขวาครับยอดทนทองหมัดซ้ายไม่โดนเนี่ยเดินติดก็เตะลำบากแล้วครับเพชรพนมรุ้งวงในเนี่ยของยอดทวนทองครับถ้าวงนอกนี่ของเพชรพนมรุ้งครับตีซ้ายซ้ายผ่านตลอดครับคนนี้ครับเพชรพนมรุ้งเกียรติหมู่9ครับครับตีเข่าซ้ายเข้าไปยอดทวนทองเกาะแล้วครับแต่โดนเสียบวันนี้เพชรพนมรุ้งมาสู้ในนะครับแม่มีเข่ายัดคืนเหมือนกันครับเอาหมัดมาหาจังหวะเข่าซ้ายก่อนยอดทนทองพยายามเด้งตีสู้ครับหัวซ้ายมายอดทนทองกันได้ครับกระตุกตีเข่าครับกรรมการพนมพุ่มพานิชเป็นผู้ห้ามบนเวทีเพชรพนมรุ้งหัวซ้ายยอดทนทองครับยังไงครับเดินดับตีดันออกมาแล้วหัวซ้ายแข้งซ้ายเน้นๆเลยครับแบบนี้ครับเพชรพนมรุ้งนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือที่ถือว่าออกแข้งใช้ได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอาวุธเด็ดเลยของเขาแต่ว่าคนนี้ครับไม่สนแล้วครับเดินตีลูกเดียวครับความบ้าระห่ำนี่อยู่ที่ยอดทนทองครับลูกขยันพ่อแม่สบายล็อกตีเสียงเฮมาแล้วนี่ครับลูกขยันครับทีมงานเพชรยินดีนี่ชูมือสะใจเลยครับโอ้โหแกขยันจริงๆครับแล้วก็อึดมากๆครับสำหรับยอดทนทองสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับหมด3ยกนะครับตอนนี้อยู่ที่ยอดอยู่ที่เพชรพนมรุ้งครับขยับไป 5-2 ครับครับก็ยังดูว่าเพชรพนมรุ้งนี่ยังดีกว่าครับจังหวะมองอนาคตด้วยครับออกซ้ายนี่ก็เน้นๆนะครับนี่ครับเตะอีกแล้วครับเตะเป็นชุดซ้ายอย่างเดียวเตะอีกแล้วครับแต่ยอดทนทองครับไม่ให้เตะแล้ววิ่งมาจับในตีเข่าครับ
พชรพนมรุ้งดันมานะหัวซ้ายขยับสับขาเตะซ้ายอีกทีโอ้โหหัวซ้ายอีกทีดูครับแกเตะเป็นเป้าเคลื่อนที่เลยเอ้าโดนเข่าโอ้แล้วเสียหลักเซไปติดเชือกเลยเขินต่อแขนนี่แดงหมดเลยครับยอดทนทองสีข้างแผ่นหลังถ้าเดินติดเดินชนนี่ก็ไม่แน่ครับแต่ถ้าอยู่หัวซ้ายโดนครับเดินมาหัวบ้างครับเสียบเข่าล็อกคอแล้วครับยอดทนทองไปเด้งแล้วตีแต่ยังติดอยู่เพชรพนมรุ้งซ้ายยาวเดินมาวงในดันแล้วเตะซ้ายอีกทีแต่ยอดทนทองก็คืนด้วยเข่าครับเดินเข้าหาเพชรพนมรุ้งนี่ถ้าโดนบดไปเยอะๆจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าโดนแข้งขวาเหมือนกันจับได้เกี่ยวโยนดอกนี้ติดเลยครับเชือกครับแม่ตามน้ำครับแหลกเข่ากันอยู่ครับตอนนี้แบบจังหวะตียอดทนทองน่าจะชอบครับครับของชอบของถนัดครับตีแล้วครับเพชรพนมรุ้งก็สู้ครับหักมายังไงตีโอ้โหตีเม็ดนี้นี่ชัดๆครับยอดทนทองทำได้ครับเดินต่อเนื่องครับเพชรพนมรุ้งเตะแล้วโดนจับโดนเททิ้งโอ้โหไม่ค่อยดีเลยครับแบบนี้ยังขึ้นมาเตะซ้ายได้ครับมันถือว่าพละกำลังดีนะเอาจับได้อีกแล้วแต่เทไม่ลงครับเพราะครับนานๆจะเห็นเตะขวาละทีครับเพชรพนมรุ้งหัวซ้ายต่ออีกโดนดันเททิ้งอีกแล้วเอาเลยครับยอดทนทองครับแกของขึ้นเลยครับเดินไม่หยุดครับถ้าพอระหดแกเหลือคนอยู่แล้วครับมวยได้ใจแล้วครับณตอนนี้หัวแรกกันครับยอดทนทองยังไงเตะมาเหอะไม่กลัวครับหมดยกที่4ครับมั่นใจทั้งคู่ถือว่ายังสูสีครับหมด4ยกราคายังอยู่เพชรพนมรุ้งครับครับแต่ว่าลดลงมาเหลือแค่3-2นะครับก็ถือว่าทำได้ดีครับชิงดำครับแบบนี้ถือว่ายอดทนทองนี่เดินยก4แล้วทำได้ดีครับเปลี่ยนมวยก็ปั่นป่วนเลยครับแบบนี้ต้องชิงดำครับมาดูยกที่5ครับยกสุดท้ายกันครับเอาละมาดูครับยกนี้จะเป็นอย่างไรครับขยับวางซ้ายครับเพชรพนมรุ้งยอดทนทองยังตั้งรับครับไม่เร่งเอ้าเตะแล้วลื่นไปเองครับเพชรพนมรุ้งแม่ยอดทนทองครับไม่เดินครับยังไงครับเพชรพนมรุ้งหัวซ้ายยอดทนทองจับหัวซ้ายอีกทีนึงครับเพชรพนมรุ้งยอดทนทองพยายามจับครับแม่ยังไม่เดินครับยอดทนทองครับสถานการณ์ที่เป็นรองนะครับแต่ยังไม่เดินครับพยายามเดินหานิดนึงครับคุมเชิงอยู่ครับรอดักเน้นๆครับเสียบเข่าดันเข้ามาตีเป็นชุดครับเรียกเสียงเชียร์จากท่านรองครับแยกออกมาครับกรรมการธนงศักดิ์ต่อมวยชิงดำแบบนี้นี่ครับยอดทนทองก็ไม่ประมาทเลยครับแกไม่รีบเดินครับออกมาคุมเกมแต่เพชรพนมรุ้งเป็นฝ่ายเดินทำแล้วครับเกี่ยวแล้วที่เทดันล้มโอ้เทลงไปครับแต่เทแบบนี้อาจจะไม่ได้คะแนนอะไรครับครับเพชรพนมรุ้งเดินหัวซ้ายครับยอดทวนทองแกออกมาคุมเฉยเลยครับโอ้โหแล้วยังไงครับเนี่ยเพชรพนมรุ้งก็มั่นใจครับยอดทวนทองก็มั่นใจเอาเลยครับแบบนี้มั่นใจทั้งคู่ครับนาจอมกลางวาเล็กครับขึ้นมาด้วยครับแหมสะใจทั้งคู่ครับวัดเลยครับแบบนี้จะออกไหนครับกรรมการรวบรวมคะแนนแล้วครับนี่ออกเสมอชู2มือ2ไม้2มือเสมอกันไปเนี่ยโอ้โหคะแนนที่2-1เสียงด้วยนะครับมีเสมอ2เสียงจากกรรมการขวัญกับกรรมการมนัสเนี่ยให้48 40